สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาต่อเรื่องของการแกะโฟมเหมือนเดิมเป็นซีรีส์การแกะโฟมตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับจะมาสอนวิธีแกะโฟมเบื้องต้นในการทำให้ตัวนี้วันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการแกะโฟมในส่วนที่ทำคือตัวนี้นะครับเป็นงานแกะโฟมแบบง่ายๆเราใช้เครื่องแกะโฟมที่ทำแบบคราวที่แล้วก็เป็นงานเบสิกถือว่าเป็นพื้นฐานของการแกะโฟมเลยเป็นงานที่จะไม่ยากอะไรมากมายใช้เครื่องตัดเป็นฟอร์มรอบนอกเฉยๆแล้วก็เป็นตัวหนังสือมาแปะบนพื้นโฟมเช่นกันแล้วก็ลงสียังไงก็ก่อนอื่นก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติดชาแนลแล้วก็ฝากไว้เพจหนึ่งเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองคุณพรอาร์ติสต์ไทยยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วก็ช่องทางติดต่อด้วยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาก็มีปัญหาด้านศิลปะอะไรหรือว่าลองทำแล้วไม่เข้าใจยังไงก็ส่งรูปถามปัญหามาคุยอะไรกันได้นะครับที่ช่องทางแฟนเพจอินบ็อกซ์คุณพรอาร์ติสต์ไทยยังไงเดี๋ยวก็เข้าไปเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับทีนี้ผมก็มาเริ่มในส่วนของการออกแบบอันนี้คือผมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบเป็นโปรแกรม Illustrator เพราะว่ามันค่อนข้างง่ายต่อการทำนะนี่ก็คือพิมพ์ฟอนต์ปกติไปก่อนนะแล้วก็เลือกฟอนต์ที่มันดูดีหน่อยคือไม่มีหัวไม่มีตัวหัวขมวดเป็นรูตรงกลางมันจะได้ตัดง่ายขึ้นหน่อยเพราะถ้าแบบมีหัวแบบหัวตัวอักษรเงี้ยมันจะตัดค่อนข้างยากจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกแต่มันวุ่นวายก็ตัวนี้แล้วกันโชคดีแล้วก็ปรับสีทำขอบให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไว้เป็นฐานเดี๋ยวปรับขอบปรับสีอะไรพอเสร็จแล้วก็เอาไปเป็นมันลงกระดาษปรับอันนี้คือขนาด A4 เนี่ยครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเป็นลงกระดาษกันแล้วครับทีนี้หลังจากทำในส่วนของการออกแบบในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ไปพิมพ์มาก็ได้แผ่นพิมพ์มาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแปะลงกระดาษเทาขาวกระดาษแข็งแปะลงไปเดี๋ยวผมใช้เปรย์กาวพ่นข้างหลังแล้วก็แปะมันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็ตัดเตอร์ตัดตามเอาลาย2ชุดชุดแรกคืออันในอีกชุดหนึ่งก็อันนอกเส้นขอบนอกเดี๋ยวไปทำเลยดีกว่าแล้วครับที่นี่เดี๋ยวก็จะมาทากาวแปะลงกระดาษเทาขาวเดี๋ยวผมใช้พ่นเอามันง่ายกว่าผมใช้เปรย์กาวทั่วไปมันง่ายกว่าที่เอากาวทาพ่นแปะฝากระป๋องกาวถูกว่ามันเรียบติดแน่นขึ้นเราตัดเราจะพอแค่นี้พอเราใช้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาตัดในตัวเอาลายรอบนอกอันนี้คือตัดในตัวของแพทเทิร์นไว้ใช้เป็นแม่แบบในการตัดโฟมทำไมต้องตัดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแล้วกันจะได้เห็นภาพด้วยเพราะบางทีเดี๋ยวอธิบายตอนนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้ววิธีตัดเนี่ยคือว่าใช้คัตเตอร์น่าจะดีที่สุดใช้กรรไกรมันไม่ค่อยถนัดแต่ก็ถ้าใช้คัตเตอร์ก็ระวังมือหน่อยแล้วกันเพราะกระดาษมันแข็งแล้วก็เฉือนพลาดขึ้นมามือแหกแล้วก็เวลาตัดก็ตัดช่วงเอาลายออกให้หมดก่อนช่วงเนี้ยเราก็มาซอยไอ้มุมเล็กมุมย่อยThank you.
อันนี้ก็ได้เป็นขอบนอกขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดข้างในเป็นตัวข้างในอีกอันหนึ่งอันนี้คือพื้นที่ดำๆหนาๆเนี่ยคือพื้นแล้วก็จะมีตัวหนังสือพวกนี้แปะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งให้มันนูนขึ้นตัวกระดาษมันค่อนข้างแข็งต้องระวังมือหน่อยไม่งั้นฉลับขึ้นมาเดี๋ยวมีได้เลือดทีนี้ก็ได้แล้วเป็นขอบนอกแล้วก็ขอบในเดี๋ยวทีนี้ก็จะมาเข้าในส่วนของการขั้นตอนการตัดโฟมต่อไปโดยใช้เครื่องที่ทำไปคลิปที่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวทีนี้มาเริ่มวิธีการตัดโฟมกันเลยทีนี้ก่อนจะตัดเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเกิดมีคำถามขึ้นมาคือว่าทำไมผมไม่เขียนเป็นตัวอักษรแล้วตัดไปเลยผมจะบอกว่าเหตุที่ผมต้องมีแพทเทิร์นนะเพราะว่าถ้าเกิดตัดธรรมดาไปเนี่ยสมมติร่างแบบไปแล้วเข้าเครื่องตัดเลยเนี่ยถ้ามือมันไม่นิ่งเส้นขอบพวกนี้มันจะยึกเยือเพราะมันจะไม่สวยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนตัดแบบไม่มีแพทเทิร์นให้ดูก่อนนะคือมันจะคอนโทรลค่อนข้างยากเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอเนี่ยถ้าดูดีๆถ้าตัดแบบไม่มีแพทเทิร์นคือมันจะตัวขอบมันจะยึกยือแบบนี้แล้วงานมันจะไม่ค่อยสวยมันจะเป็นหล่อนๆแต่ถ้าเกิดมีตัวแพทเทิร์นมาทาบเนี่ยช่วงเวลาตัดโฟมไปเนี่ยคือตัวลวดตัดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะชนกับตัวขอบกระดาษพอดีไม่ทำให้เส้นที่ตัดเป็นขอบนอกเนี่ยมันยึกยือหรือว่าไม่เรียบเพราะฉะนั้นการมีแพทเทิร์นก็สามารถช่วยให้งานมันเรียบร้อยได้เยอะกว่าทีนี้เราก็มาแบบใช้แพทเทิร์นตัวอักษรพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูตัวหนึ่งก่อนจอช้างพอได้อยู่แล้วก็ต้องยึดไอตัวจอช้างกับตัวโฟมโดยตะปูตัวเล็กๆจิ้มไม่ให้มันขยื่นอะไรกดไปพอไอกระดาษมันแข็งย้ำนะครับผมใช้ตะปูตัวเล็กๆเท่านั้นนะครับเพื่อถ้าเกิดใช้ตะปูตัวใหญ่อะตัวโฟมมันจะเป็นรอยตะปูแล้วมันจะไม่สวยนี่ผมตัดให้ดูตัวหนึ่งก่อนจะได้เข้าใจให้ตรงกันยังไม่ใช่งานจริงทีนี้ก็มาเริ่มตัดวิธีการตัดก็คือพยายามตัดช่วงเอาไลน์ให้มันออกให้หมดก่อนตัดในส่วนที่มันไม่จำเป็นออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่มันพวกนี้ขอบแล้วค่อยมาเล็มออกทีละส่วนเนี่ยมันจะลื่นกว่าเพราะว่าตัวลวดเนี่ยมันจะชนกับตัวกระดาษที่เป็นแพทเทิร์นพอดีแล้วขอบมันจะเรียบเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยขอบมันจะค่อนข้างเรียบกว่าแบบใช้มือเพียวๆแบบตัวเมื่อกี้แล้วก็เอาตะปูยึดออกนะมันจะแตกต่างยังไงไม่ชัดอันนี้ขอบช่วงขอบเนี่ยมันจะคมสวยเลยแต่เมื่อเทียบกับอันเนี้ยมันจะยึกยือมันจะไม่ค่อยสวย
เดี๋ยวมาเริ่มตัดตัวชิ้นงานจริงกันเลยดีกว่าทีนี้หลังจากทำความเข้าใจในส่วนของการตัดโฟมแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นตัวลายตัวงานไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาเริ่มงานจริงเดี๋ยวนี้ผมจะใช้โฟม2ขนาดอันนี้คือโฟมครึ่งนิ้วแล้วก็โฟม1นิ้วโฟม1นิ้วก็ใช้เป็นตัวพื้นเป็นตัวของส่วนสีดำนี้แล้วก็ส่วนโฟมครึ่งนิ้วก็ใช้เป็นสำหรับตัวอักษรที่จะให้มันโน่นขึ้นมาทีนี้ผมก็จะเริ่มอันหนึ่งก็เอาตะปูมายึดอันนี้ก่อนอันนี้คือผมจะตัดแค่เส้นเอาลายด้านนอกขอบนอกแต่ข้างในนี้ผมจะไม่ตัดนี่ก็ได้แล้วต่อตะปูยึดตะปูที่เหลือเก็บไปไม่ใช้นี่เดี๋ยวมาเริ่มตัดกันนี้ก็ได้แล้วเป็นพื้นสำหรับวางตัวอักษรอีกทีหนึ่งนี่ก็เอาไอ้พวกนี้ออกเอาตะปูออกเรียบร้อยอันนี้คือฐานเดี๋ยวมาตัดฐานเดี๋ยวตัดตัวอักษรต่อตัวอักษรเราใช้โฟมอย่างบางประมาณครึ่งนิ้วก็ทำเหมือนเดิมตัวอักษรวางมาวางแล้วตะปูยึดทีนี้ก็ได้แล้วเสร็จยึดตะปูเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าเครื่องตัดทีนี้วิธีการตัดผมจะบอกว่าถ้ามันมาตัวหนังสือเยอะอย่างเงี้ยตัดแม่งไปทีละตัวก่อน
ยังไม่ต้องตัดตามแพทเทิร์นคือตัดซอยให้มันเล็กลงก่อนมันจะง่ายขึ้นตัดเป็นตัวๆไปก่อนเราเนี่ยขีดให้ดูแล้วเวลาแล้วมันจะตัดง่ายขึ้นตัดซอยเป็นตัวๆไปก่อนทีนี้ก็มาเริ่มตัดให้เป็นตัวไปได้แล้ว1ตัวคอควายควายก็ชอช้างเนี่ยมีแพทเทิร์นแล้วมันดีอย่างเงี้ยนะมันจะตัดง่ายขึ้นง่ายก็แบบใช้มือเปล่าๆลากตามเส้นแล้วมันจะคมสวยเวลาตัดก็ต้องใช้ความเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดทำช้าๆความร้อนจากไอ้ลวดเนี่ยมันจะทำให้เวลาตัดมันจะเกิดการเว้าแหว่งได้คือมันต้องเร็ววิธีการมันต้องเร็วเหมือนอย่างที่ผมบอกคลิปตอนทำเครื่องอ่ะคือช่วงพื้นมันอ่ะตรงโคนมันควรจะมีความลื่นหาแผ่นฟอร์เมก้ามาปูแล้วมันจะลื่นขึ้นแต่นี่คือผมไม่ได้ปูมันก็เลยเฟิร์ดๆนิดนึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วตัวหนังสือตัวอักษรโอเคจบเดี๋ยวทีนี้จะมาขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเอาตะปูออกก่อนได้แล้วเราก็มาลองวางดูเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นพื้นอันนี้เป็นตัวอักษรแล้วมันจะนูนขึ้นมามันจะดูมีมิติขึ้นโชคดีเนี่ยแหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาลงสีก่อนที่จริงจะแปะไปก่อนก็ได้แล้วค่อยลงสีหรือจะลงสีก่อนแล้วค่อยแปะก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนแต่นี่คือผมจะลงสีไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแปะไปแล้วเนี่ยแล้วลงสีนะเพราะสีที่ตัวอักษรกับสีที่ตัวพื้นมันอ่ะคนละสีกันเวลาลงแล้วมันจะยากเดี๋ยวมาลงสีกันเลยดีกว่าลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมลงสีแดงให้ดูแล้วกันเป็นสีพื้นจริงๆใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่คอนเซ็ปต์อันนี้คือผมสีแดงแล้วมันขี้เกียจหาสีอื่นขี้เกียจผสมพอดีมันมีผสมไว้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็รอแห้งระหว่างรอแห้งเดี๋ยวก็มาลงสีตัวอักษรเดี๋ยวผมใช้อักษรสีทองต้องใช้สีเหลืองรองพื้นก่อนนี่เดี๋ยวก็รอแห้งนี่ก็แห้งสีแห้งพอประมาณเดี๋ยวก็มาลงสีทองกันต่อไอตัวสีนี่คือผมใช้สีอะคริลิกนะคือมันเป็นสีมีอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องซื้อ
เดี๋ยวก็รอสีแห้งอีกรอบเดี๋ยวนี้จะมาทำให้มันดูแวบๆนิดหนึ่งใช้วิธีการปัดทองใช้วกันเบอร์ใหญ่ระยีระยีปัดให้มันมีทองเหลืองๆนิดหนึ่งทีนี้สีก็แห้งเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็มาประกอบร่างวางสีแห้งไม่ดีไม่สนิทดีไม่เป็นไรทำให้ดูไปแบบนี่เรียบร้อยแล้วก็เอากาวติดกาวที่ใช้ก็กาวลาเท็กซ์จิ้มๆหยอดไปหน่อยเพราะว่าไม่ต้องทาเยอะหยอดไปเรียบร้อยจบเกมโอเคถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้งานก็เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วโชคดีการแกะโฟมขั้นต้นอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นแกะสลักโฟมง่ายๆครับใช้เครื่องตัดอย่างเดียวจะไม่ยังไม่ต้องใช้มีดเฉือนหรือว่าแกะสลักเป็นลวดลายอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคง่ายๆพื้นฐานเลยเบสิกที่ทำไม่ยากแต่ผลออกมาก็ออกมาโอเคสวยอยู่ยังไงก็ถ้าใครเอาไปลองทำแล้วได้ผลเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับหรือว่าช่องทางติดต่อผมก็เข้าไปอินบ็อกซ์คุยกันได้ที่แฟนเพจกวนพรอาทิตย์ไทยนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยเยอะๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็การแกะโฟมเป็นซีรีส์การแกะโฟมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเกี่ยวกับการแกะโฟมตอนที่5ยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ